นี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักบางส่วนของน้องหมาของอาจารย์วิสิตนะครับแต่ตอนนี้ขั้นด้วยเรื่องราวของสัตว์ที่เป็นมงคลของคนจีนมาให้ชมกันครับเริ่มจากมังกรเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจความยิ่งใหญ่เพศชายจักรพรรดิประเทศชาติมังกรถือเป็นสัตว์สำคัญที่สุดของจีนนะครับและเป็นสัตว์เทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมังกรยังเป็นผู้นำฝนแห่งชีวิตมาให้ด้วยครับหงเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดินีความงามเพศหญิงและการเริ่มต้นหรือการมีชีวิตใหม่ที่ดีทางศาสตร์ฮวงจุ้ยจะใช้หงในความหมายของการตั้งต้นใหม่ที่ดีครับกิเลนสัญลักษณ์ของวาสนาความมั่นคงและป้องกันสิ่งอัปมงคลเชื่อกันว่าการจัดตั้งกิเลนไว้จะช่วยกรองและขจัดสิ่งอัปมงคลต่างๆให้พ้นไปแต่จะนำเอาความโชคดีและข่าวดีมาให้ครับสิงห์เป็นสัตว์มงคลที่มีอำนาจในภาคพื้นดินให้คุณทางด้านแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงสิงห์เป็นสัตว์เทพมงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัยและมีอำนาจขจัดพูดผีปีศาจให้กับสถานที่นั้นๆอย่างยอดเยี่ยมคางคกสามขาคาบเหรียญมีอีกชื่อว่าคางคกฟ้าเป็นสัตว์นำโชคมีมงคลหมายถึงโชคลาภเงินทองอายุยืนลักษณะเหมือนคางคกแต่มีสามขาปากคาบเหรียญทองครับชาวจีนเชื่อว่าเป็นสัตว์มงคลที่นำความร่ำรวยมีโชคลาภและอายุยืนมาให้ครับวันนี้เราได้พูดคุยกับอาจารย์วิสิตนะคะซึ่งมีความรู้และก็ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยนะคะอาจารย์จิ๊บเลยมีคำถามในแบบของ Pet Lover by Zhehai ค่ะครับผมว่าอาจารย์เลี้ยงสุนัขเนี่ยค่ะมันมีส่วนช่วยในเรื่องของฮวงจุ้ยหรือว่าเรื่องของศาสตร์อะไรเอาอย่างนี้นะคำว่าฮวงกับจุ้ยจริงๆเนี่ยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลยนะแต่คำว่าฮวงจุ้ยมันมีปรัชญาแฝงอยู่ฮวงก็คือลมก็คืออากาศที่ดีจุ้ยก็คือน้ำที่สุดมสมบูรณ์อ่ะทั้งนั้นฮวงจุ้ยในความหมายแท้จริงก็คือสภาพแวดล้อมแต่สภาพแวดล้อมทางจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยนะสัตว์เนี่ยเวลาอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยมันเหงาไหมเหงาเหงาแต่พอมีสุนัขเนี่ยมันเพิ่มชีวิตขึ้นมาใช่ไหมฮะความจริงทุกสรรพสิ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันคือจิตวิญญาณมันคือพลังการปลูกต้นไม้ในบ้านต้นหนึ่งมันก็มีพลังชีวิตพลังของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาเสริมชีวิตของเราฉะนั้นการที่เรามีสัตว์เล็กน้อยสัตว์พวกนี้ยิ่งมีมันมากขึ้นชีวิตก็มากขึ้นแต่เราต้องอย่าลืมเวลามีสิ่งมีชีวิตมากขึ้นความวุ่นวายก็ตามมาด้วยนะเราจึงมีมันอย่างพอดีบอกว่ามันเป็นฮวงจุ้ยไหมถ้าบอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตอ่ะมันเป็นแต่ถามว่าตัวมันเองเป็นฮวงจุ้ยมันไม่เป็นแต่การเลี้ยงสุนัขถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งไหมสุนัขเนี่ยให้เราสังเกตดูถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่สบายเนี่ยนะฮะมันก็จะเศร้าซึมไปด้วยหลายครั้งเราเคยสังเกตไหมว่าคนที่เลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสุนัขเนี่ยพอเขาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะบางครั้งอุบัติเหตุเนี่ยรุนแรงเนี่ยนะฮะบางมันจะลดลงมาแต่บางทีมันไปเข้ากับตัวสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ยากบางคนเลี้ยงปลาโลวาน่าเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาขับรถไปเจออุบัติเหตุรุนแรงแต่เขาไม่ได้แต่บอกว่าปลาที่บ้านเกิดเสียชีวิตขึ้นมาอย่างนั้นนะโดยไม่มีเหตุเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่าพูดโยงใหญ่กันฉะนั้นการมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอยู่ในบ้านหรืออะไรเนี่ยบางครั้งไม่ได้แปลว่าเราเอาเข้ามาเป็นแพะระบาดแทนเรานะนอกนั้นไม่งั้นเราต้องเลี้ยงแพะนะถึงจะรับบาดแต่มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราได้ดูแลเขานะฮะพอเวลาที่เราจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราดูแลสิ่งที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยละจะสูญเสียบางอย่างทดแทนคนจริงต้องบอกว่าความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเงินหรือเปล่านะมันอยู่ว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงหรือเปล่าสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเสริมอะไรเราเสริมจิตวิญญาณเราเสริมชีวิตเราทำให้เรามีชีวิตสดใสขึ้นบางทีเราเครียดเราคุยกับมันเราก็ได้ชีวิตกลับคืนมาได้วิญญาณกลับคืนมามันเติมเต็มให้เราตลอดเวลาค่ะนะครับแล้วอย่างนี้จริงๆแล้วมีคำถามนี้อยากจะถามว่าจะสังเกตเห็นอาจารย์เลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นพันปอมเมอเรเนียนใช่ไหมคะครับเพราะเด็กชอบที่เลี้ยงอาจจะคือน้องๆชอบด้วยแล้วก็ลักษณะเขาคล้ายสิงโตด้วยหรือเปล่าก็คล้ายๆอย่างนั้นนะฮะแต่เราไม่ได้มองเขาตรงว่าเขาเป็นสิงโตหรือเปล่านะแต่เรามองว่าเขาคือสิ่งมีชีวิตอันนึงซึ่งเขามีความจงรักภักดีนะถ้าเราเลี้ยงสัตว์แล้วเพื่อเอาสัญลักษณ์เขามาเป็นเสริมบารมีเนี่ยผมว่าเราเป็นการเอาเปรียบเขาแต่เราจงเลี้ยงเขาเพื่อเรารู้สึกว่าเรารักเขาแล้วเราให้เขามากกว่าที่เราเลี้ยงเขาแล้วเพื่อให้เขาให้เราเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราเอาจากเขา
เราจะไม่มีความสุขเมื่อไหร่เขาไม่ให้เราแต่ถ้าเราคิดว่าเราเลี้ยงแล้วเมื่อไหร่เรามีให้เขาตลอดเวลาเราจะมีความสุขทุกครั้งที่เราให้เขาแล้วเราจะรู้สึกว่าเออเราควรจะอยู่อย่างให้คนอื่นมันคือสิ่งที่สอนใจเราตลอดเวลาค่ะอาจารย์คะจิ๊บอยากให้อาจารย์แนะนำกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าถ้าหากว่าตอนนี้คุณผู้ชมอยากจะมองหาสัตว์เลี้ยงสักตัวนึงสำหรับสัตว์เลี้ยงแบบไหนหรือว่าลักษณะแบบไหนที่จะเหมาะกับแต่ละคนคะอาจารย์โอ้โหผมไม่อยากพูดอย่างนั้นเลยนะถ้าเราไม่พร้อมที่จะเลี้ยงสัตว์นะถ้ามีภาระนะผมว่าชื่นชมสัตว์ของคนอื่นดีกว่าเมื่อไหร่เราพร้อมเรื่องเวลาเมื่อไหร่เรามีสถานที่พร้อมคือมีที่เขาวิ่งเล่นนะครับแล้วก็อย่าไปรบกวนชาวบ้านเขาหรืออย่าให้คนอื่นเข้ามารังแกได้นะเมื่อไหร่เรามีคนที่รักเขานะสามสิ่งนี่ปัจจัยความสำเร็จฟ้าดินคนคือเวลาเหมาะสมไหมสถานที่เหมาะสมไหมบุคคลเหมาะสมไหมถ้าเมื่อไหร่เราพร้อมที่จะรักเขาเราพร้อมที่จะมีเขาเราค่อยเลี้ยงนะอะไรก็ได้ที่คุณชอบบางคนชอบถามในเรื่องห่วงจุ้ยนะวางหมาตรงไหนแล้วจะเจริญวางหมาตรงไหนแล้วจะรวยแต่ต้องบอกตรงเลยว่าสิ่งต่างเหล่านั้นเป็นสถิติเพื่อจะให้รู้สึกว่าเรามีการจัดสรรปันส่วนเขาเรียกว่าทำการจัดสรรพื้นที่ในบ้านอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะสุนัขเนี่ยมันวิ่งของมันทั่วบ้านอ่ะแต่ที่ตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์นะฮะให้มันอยู่แล้วก็ฝึกให้มันอยู่ตรงนั้นนะแต่ที่สำคัญคือสุนัขเนี่ยต้องระวังอย่าให้มันอยู่ที่ชื้นมากๆนะมันจะไม่สบายนะฮะหรืออยู่ที่มืดมากๆเพราะอะไรยุงกัดมันถ้ายุงกัดเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นพยาธิในหัวใจนะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าสุนัขเนี่ยกลัวยุงมากตรงไหนเขาอยู่ในเวลาไหนจัดที่อยู่ให้เขาถูกต้องถ้าเวลากลางวันเขาก็ต้องปล่อยเขาวิ่งเล่นจับก็ใส่กรงเขาเหงานะใช่ไหมเราไม่เคยเรามีกรงแต่เราตกลงเรายกกรงให้คนอื่นหมดละนะเพราะเรารู้สึกว่าให้เขาอยู่นั้นไม่ได้เราเองอยู่ไม่ได้เลยฉะนั้นก็คือเวลาเลี้ยงเขาจงคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว